เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไอ้ผู้สมัครที่จะได้รับเลือกตั้งเนี่ยเมื่อเช้าพูดเรียนผมไม่ทราบนะครับนอกจากเดิมทีนอกจากไอ้สมมติเอา2คนเลือก1คนคนที่ได้ที่1เอา1คนนะครับคนที่ได้1ก็ได้ไปเลยนะครับแต่กฎหมายใหม่มันมีบอกว่าถึงแม้จะได้ที่1ก็จริงแต่ถ้ามีคะแนนไม่เลือกผู้ใดมากกว่าคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับเลือกตั้งนะครับกฎหมายใหม่ส่วนกรณีที่บอกว่ามี1คนก็มีเลือกตั้งได้1คนแล้วมีผู้สมัครเพียง1คนท่านก็จะได้แบบบายๆเลยไม่ใช่ครับท่านต้องได้ 10% ด้วยนะครับถึงจะได้เลือกตั้งคำว่าห้ามลงตำแหน่งติดกันสืบติดต่อกันเกิน2วันละเริ่มตั้งแต่เมื่อใดก็เริ่มแต่กฎหมายนี้นะครับที่ผ่านมาเป็นมา8วันละก็ไม่นับเรื่องแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะแล้วเห็นไหมครับไอ้ที่ออกข่าวเมื่อวันสองวันมีนักการเมืองคนหนึ่งไปจะเอาเล่นงานนายกว่าคนนี้เขาห้ามนายกเนี่ยเขาใช้คำว่าห้ามลงตำแหน่งเกิน8 ปีเขาไม่ใช่คำว่าติดต่อกันนะครับของนายกเทศของนายกรัฐมนตรีแต่ของท้องถิ่นใช้คำว่าติดต่อกันแต่ของนายกรัฐมนตรีไม่ใช้คำว่าติดต่อกันนะครับเขาใช้คำว่าห้ามลงตำแหน่งเป็นเวลาเกินกว่า8 ปีอาจจะกระท่อนกระแท่นเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าครบ8 ปีห้ามจะมีนักการเมืองเสนอบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นมาแล้วตั้งแต่สมัยคสช.ครบ8 ปีแล้วเป็นมีนาเมษาปีหน้าครบ8 ปีไม่สามารถเป็นไปได้ผมว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าคำว่า8 ปีเขาเริ่มนับตามรัฐธรรมนูญใหม่ตามกฎหมายใหม่ที่ท่านเป็นตั้งแต่สมัยคสช.ก็เป็นกฎหมายคนละฉบับกันเมื่ออยู่ครบ2 วาระแล้วนะครับก็จะสมัครได้อีกก็เมื่อผ่านพ้นไป4 ปีมันนี่ตัดปัญหาพวกเส้นเหมี่ยงคือก็อยู่ครบวันละลาออกเราออกเพื่อสมัครใหม่มันพบ2 วันละนะครับแต่พอกฎหมายฉบับนี้บอกว่าคุณลาออกสมัครใหม่ไม่ได้คุณต้องผ่านพ้น4 ปีซะก่อนคุณถึงจะสมัครได้มันพบ2 วันละสิ่งต้องห้ามในการหาเสียงมาตรา3-4เป็นมาตราปัญหานะครับของการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ทำให้สสสวหรือเจ้าที่ของรัฐที่ปรึกษาผู้ช่วยหรือว่าที่ช่วยสสทั้งหลายแหล่ขึ้นเวทีปราศัยช่วยผู้สมัครมาตราเจ้าปัญหาห้ามไม่ให้ช่วยผู้สมัครในการหาเสียงแล้วจะได้ปัญหาเกิดว่าถ้าเขาขึ้นหาเสียงมีความผิดอะไรไหมไปเปิดดูบทกำหนดโทษไม่มีครับมาตรา3-4ไม่มีบทกำหนดโทษไม่มีบทกำหนดแล้วออกมาทำไมห้ามสสสวข้าราชการการเมืองทั้งหลายแหล่ขึ้นหาเสียงแต่ถ้าเขาขึ้นกฎหมายเขียนเพียงบอกว่าให้กรรมการการเลือกตั้งตักเตือนแค่นั้นเองตักเตือนถ้าเขาไม่ฟังมีประโยชน์อะไรเพราะการช่วยหาเสียงนักการเมืองมันต้องหาเสียงช่วยนักการเมืองแต่สิ่งที่มันจะผิดก็คือการใช้ตำแหน่งหน้าที่นะเพื่อให้คุณให้โทษตอนนี้มันคือที่ผิดเช่นสสมาปราศัยช่วยนายกอบต.หาเสียงต้องเลือกนายกคนนี้นะแต่ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่เลือกนายกคนนี้ผมจะไม่สนับสนุนงบประมาณนะที่ผมเป็นสสอยู่เนี่ยอันนี้เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่นะตอนนี้ผิดแน่นอนนะห้ามเจ้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่เป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครก็คล้ายๆกันนะฮะมาตรา34กับมาตรา69แต่มาตรา69จะชัดเจนว่าตรงนี้มันมีจะมีบทลงโทษบทลงโทษก็คือเจ้าที่ของรัฐ
ใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้คุณได้โทษเช่นอะไรล่ะเป็นคุณครูนะครับสอนนักเรียนก็เรียกนักเรียนมาบอกว่าถ้าไม่เลือกผู้สมัครคนนี้พวกเธอสอบตกจะไม่ได้คะแนนเกรด4ใช้ตำแหน่งหน้าที่ข่มขู่เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้คุณได้โทษได้แล้วครับคุยบ้างขอใช้มากระจายข่าวขอผู้สมัครคนนี้มาขออนุญาตแต่ผู้สมัครคนต่อไปมาขอไม่อนุญาตเพราะไม่ถูกกันตัวนี้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้คุณได้โทษตัวนี้มีความผิดอันนี้ท่านทราบอยู่แล้วนะครับหาเสียงเลือกตั้งคือ18นาฬิกาท่านขึ้นไปนอกสถานที่ที่กำหนดสถานที่ห้ามปิดป้ายนอกสถานที่ที่กำหนดอย่างที่ผมเกริ่นกับท่านที่ผ่านมาแล้วครับสถานที่ที่กำหนดคือท่านกตรท้องถิ่นมีอำนาจในการประกาศประกาศกำหนดถ้าท่านประกาศในลักษณะกว้างปัญหาตรงนี้ก็จะไม่เกิดเลยแต่ถ้าเป็นประกาศในลักษณะจำกัดสิทธิ์ของเขาเกินไปปัญหาตามมาห้ามนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงตรงนี้ที่ผ่านมาก็เป็นปัญหามากคำว่านำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการเสียงขนาดไหนถึงจะเป็นความผิดนะคือบางคนแค่เอารูปไปกราบตอนพระศพของรัชกาลที่9นายกหรือประหลัดแต่ละแห่งจะพากันไปกราบก็บนศพใช่ไหมครับกราบก็มีคนถ่ายรูปมีพนักงานเจ้าที่ถ่ายรูปถ่ายเสร็จสับก็พอสมัครหรือตั้งเชิญบานเมื่อกี้เนี่ยนายกคนเดิมเขาก็เอาภาพตรงนี้ครับมาลงในแผ่นพับหาเสียงว่าเป็นคนจงรักภักดีไปกราบพระบรมศพมาแล้วเนี่ยเป็นภาพกิจกรรมก็มีการร้องเรียนคัดค้านเข้ามากล่าวหาว่านำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงซึ่งจริงๆรูปการมันไม่ยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าลึกขนาดไหนนะถึงจะถือว่านำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเป็นระเบียบที่ออกมาแบบกว้างเกินไปดีกว่ายากนี่สิ่งที่ท่านจะต้องโดนคำถามแน่นอนกรณีไปร่วมงานบุญงานบวชนะครับในขณะที่สมัครเป็นผู้สมัครเลยไปร่วมงานบุญงานบวชงานแต่งอะไรได้ไหมไปร่วมได้ทุกอย่างนะครับไปเป็นกล่าวเปิดงานผู้บ่าวสาวร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ร่วมงานศพแม้กระทั่งใส่เสื้อหมายเลขไปงานศพก็ได้นะไม่ผิดอะไรเพียงแต่ว่าอย่าไปให้ทรัพย์สินแค่นั้นเองก็มีปัญหาต่อไปว่าไอ้พวงหรีดไอ้ขึ้นไปทอดผ้าบังสุบุญน่ะขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะครับผ้าสกุลเนี่ยใครเป็นคนซื้อให้เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพพระบุญจัดเตรียมมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่ผู้สมัครนำไปเองนะแต่ถ้าเป็นพวงหรีดผู้สมัครนำไปอันนี้ไม่ได้นะครับคือให้ทรัพย์สินนะครับกล่าวเปิดงานอวยพรบ่าวสาวได้ทุกอย่างนะครับแจกนามบัตรในงานศพการบุญอะไรได้ทุกอย่างตรงนี้ท่านจะต้องถูกถามแน่นอนนะในฐานะท่านเป็นด่านหน้าก็เลยในการโฆษณาหาเสียงไม่ต้องไปขออนุญาตนะครับท่านอบต.ท่านไม่ต้องไปอนุญาตท่านบอกผู้สมัครคนไม่ต้องมาขออนุญาตพอได้